Point และ Router ที่รองรับเทคโนโลยี Made Wi-Fi จากแบรนด์ Datech สวัสดีค่ะนี่คือ Easy Network เราทำเน็ตเวิร์คให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ Router และก็อุปกรณ์ Asset Point ค่ะที่รองรับเทคโนโลยี Made Wi-Fi ของแบรนด์ Datech นั่นเองนะคะว่าแต่ว่ามันเนี่ยจะแจ่มแล้วก็จะว้าวขนาดไหนนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะถ้าพูดถึงเทคโนโลยีเมดไวไฟนะคะเชื่อว่าหลายท่านนะคะคงจะเคยได้ใช้เทคโนโลยีนี้นะคะตามองค์กรของท่านหรือว่าตามที่พักที่อยู่อาศัยนะคะเพราะว่าในสมัยนี้นะคะในปัจจุบันเราเนี่ยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหลายค่ายนะคะก็มีการจัดทำแพ็กเกจเมดไวไฟเนี่ยมาให้ทดลองใช้กันนะคะและถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะยังสงสัยอยู่ว่าเทคโนโลยีเมด Wi-Fi เนี่ยมันคือเทคโนโลยีอะไรนะคะสามารถไปย้อนดูได้ที่คลิปนี้เลยค่ะเทคโนโลยีเมด Wi-Fi คืออะไรกันนะและเหมาะกับผู้ใช้งานแบบไหนคลิปนี้มีคำตอบซึ่งทางแบรนด์ Datech เองนะคะก็มีเทคโนโลยีเมด Wi-Fi เนี่ยอยู่ในอุปกรณ์เราเตอร์นะคะว่าแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์เราเตอร์รุ่นไหนบ้างนะคะที่รองรับเทคโนโลยีนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเราเตอร์และรุ่นที่รองรับเทคโนโลยีเมด Wi-Fi VGO2926AC VGO2926VAC VGO2926LAC VGO2862AC VGO2862VAC และ VGO2862LACซึ่งเราเตอร์ที่เราแนะนำไปข้างต้นนะคะจะมีหน้าที่เป็นตัวรูทนะคะก็คือเหมือนเป็นตัวแม่นั่นเองนะคะมีการทำงานนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ AP เลยนะคะแล้วก็รองรับย่านคลื่นความถี่นะคะอยู่ที่5กิกะเฮิรตซ์ค่ะต่อไปนะคะเรามาต่อกันที่ Asset Point ค่ะว่า Asset Point เนี่ยมันจะมีรุ่นไหนบ้างที่รองรับเทคโนโลยี Made Wi-Fi ค่ะไปดูกันเลย VGO AP 903VGO AP 912C VGO AP 1000C VGO AP 918R และ VGO AP 920R Asset Point รุ่นที่เราแนะนำไปข้างต้นนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นทั้งตัวรูทแล้วก็เป็นตัวโหนดนะคะคือเป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งลูกนะคะวิธีการทำงานของมันนะคะเราก็แค่เสียบสายอินเทอร์เน็ตนะคะเข้าที่ตัวเครื่องของมันแล้วก็ทำการตั้งค่านะคะให้มันเป็นตัวแม่หรือว่าเป็นตัวลูกนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งนะคะที่เป็น Asset Point รุ่น VGO AP 802ค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะรองรับเทคโนโลยี Made Wi-Fi เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นได้แค่ตัวลูกเท่านั้นนะคะก็คือเป็นแบบ Wall Plug ก็คือเสียบปลั๊กนั่นเองค่ะซึ่งสเปคแล้วก็รายละเอียดของสินค้าต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Easy Network ได้เลยค่ะหรือว่าคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามพวกเราได้ที่ www.easynetwork.co.th Facebook Fanpage Easy Network Line Official Account @Easy Network และ YouTube Channel Easy Network อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากทาง Easy Network แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ